สวัสดีครับกับช่อง Holy Faith ครับวันนี้เราจะมาเทสเจ้าแอมโซดาโน่กันดีนะฮะโซดาโน่ตัวนี้นะ30วัตต์ SLO นะฮะเป็นมินินะเดี๋ยวด้วยการต่อเอฟเฟกต์เข้าหน้าตู้นะฮะเป็นเอฟเฟกต์ก้อนนะเดี๋ยวมาดูว่ามันจะสามารถที่จะใช้งานพวกเอฟเฟกต์ก้อนเข้าไปได้แล้วจะเป็นยังไงนะฮะนี่ก้อนที่ผมมีก็จะประมาณนี้นะอันนี้เป็นน้อยเกตนี้เป็นดีเลย์แล้วก็โอไดรีสอร์ชั่นก็เมทัลโซนนะฮะนี่เดี๋ยวต่อเข้าหน้าตู้หมดทุกอย่างเลยเดี๋ยวมาฟังเสียงกันเดี๋ยวผมจะบรรยายบอกไปด้วยว่าตอนนี้ใช้เอฟเฟกต์ก้อนไหนอยู่นะนะขอเซตเครื่องแป๊บหนึ่งโอเคฮะมาเริ่มกันเลยนะฮะมาเริ่มจากที่ผมปรับเจ้าตู้ของโซลาโน่นี่เป็นเสียงครีนอยู่นะนะเดี๋ยวมาลองกับเสียงครีนกันดูใช้กีตาร์เทเลแบบให้แหลมเปรี้ยวๆไปเลยปรับซีเล็คเตอร์ไปเรื่อยๆนะผมก็จะไม่ทำการมิกซิ่งนะฮะก็จะได้ยินเสียงที่ออกไมโครโฟนยังไงก็เป็นอย่างนั้นเลยนะเสียงสดๆของมันเดี๋ยวเรามาใส่ดีเลย์กันดูบ้างไปเสียงแตกกันเลยอันนี้เป็นเสียงคลีนตู้เดี๋ยวเราค่อยผสมเสียงตู้เข้าไปนะเป็นยังไงอันนี้เป็นโอไดร์นะฮะโอไดร ผมจะเพิ่มโอไดขึ้นไปเรื่อยๆนะฮะเดี๋ยวตอนนี้จะเพิ่มให้เป็น distortion ไปเลยเดี๋ยวตรงกลางก่อนนะตรงกลางระหว่างทีนี้เป็นก้อน OS 2นะฮะเดี๋ยวไปทางย่านของ distortion ดูบ้างนะ distortion เดี๋ยวมาผสมกับดีเลย์ดูบ้างฮะเป็นdistortionอยู่นะอ
อันนี้มันเสียงอนาล็อกดีเลย์นะฮะเดี๋ยวลองปรับไปเป็นโอเวอร์ไดรฟ์ดูโอเคไปที่เมสทอนโซนกันนะฮะผมว่าจริงตัวดีเลย์ไม่ค่อยจะเหมาะกับการอยู่ตรงด้านหน้านี้เท่าไหร่เดี๋ยวผมจะย้ายดีเลย์เอาไปไว้เป็นก้อนที่3นะสลับกันดูว่าจะเป็นยังไงนะเพราะว่ารู้สึกว่าสัญญาณมันจะไปเข้าดีเลย์เยอะกว่าทำให้มันแบบมีเสียงมีความเพี้ยนมาเดี๋ยวแป๊บนึงมาโอเคตอนนี้ผมสลับดีเลย์จากที่อยู่เป็นตัวแรกนะฮะให้เป็นตัวที่3นะฮะตอนนี้ก็คือตัวแรกก็คือเป็นน้อยเกตไม่ต้องนับมาแล้วกันน้อยเกตโอเวอร์ไดรฟ์นะฮะแล้วก็เมทัลโซนแล้วก็เป็นดีเลย์นะเสียงก็จะเป็นแบบนี้นะฮะดีขึ้นดีขึ้นใส่ดีเลย์เข้าไปการวางตำแหน่งก็มีผลนะฮะเดี๋ยวเป็นงั้นผมจะใส่กับพวกโอเวอร์ไดรฟ์ไปเลยโอเวอร์ไดรฟ์เดี๋ยวเปลี่ยนจากโอเวอร์ไดรฟ์เพิ่มขึ้นมานิดนึงเป็นดิสทอร์ชันนะฮะไม่มีปัญหาเลยนะมาไซส์ผสมกับเมทัลโซนยังได้นะเมทัลโซนพวกเสียงก็ไม่หายไปนะฮะแต่ว่าเราย้ายตำแหน่งจากดีเลย์จากตัวแรกไปไว้ตัวหลังแค่นั้นเองไม่มีปัญหานะสามารถทำได้จากนั้นเดี๋ยวเรามาลองผสมเสียงกันดูนะฮะผมจะผสมเสียงตัวครั้นเข้าไปนะฮะเสียงครั้นอ
ดี๋ยวผสมดีเลย์เข้าไปค่อยเหมาะอีกเหมือนกันถ้าบอกว่าเราดีเลย์นี้ควรจะไปต่อเซนรีเทิร์นดีกว่านะฮะเพื่อจะได้ผสมเสียงแบบอย่างนี้ได้นะเพราะว่านี้เราใช้แตกตู้เนาะก็ได้แต่ว่าดีเลย์ค่อนข้างจะออกดังไปหน่อยที่ผมเปิดนิดเดียวเราดีเลย์น้อยๆแล้วกันเป็นว่าแบบนี้เดี๋ยวผมจะผสมเสียงโอไดเข้าไปโอ้จริงต่อชั้นเข้าไปโอ้ไม่ค่อยจะเหมาะเท่าไหร่เหมือนกันถ้าจะผสมเอฟเฟกต์เข้าไปควรจะเปิดนิดเดียวเนาะอันนี้ผมเปิดเกณฑ์ค่อนข้างเยอะเหมือนกันถ้าลองผสมดูให้แมทช์กันให้ได้นะฮะอันนี้ผมก็เปิดตัวโอเวอร์ไดค่อนข้างเยอะเหมือนกันนะฮะผสมได้ไม่มีปัญหานะผสมก้อนเข้าไปกับตัวหน้าตู้ได้ครับแต่นี้เป็นเสียงครั้นเนาะประมาณนั้นเดี๋ยวลองเป็นพวกเมทัลโซนดูปรับนิดนึงให้มันบาลานซ์หน่อยก็โอเคใช้ได้นะเดี๋ยวเรามาใส่เป็นแบบโอเวอร์ไดรฟ์ของเขานะฮะเมื่อกี้ครั้นเป็นโอเวอร์ไดรฟ์กับเมทัลโซนไปเลยสามารถผสมได้นะกับโอไดกับโอไดสองอันดูสิเป็นเสีย
ค่อนข้างรกเหมือนกันนะถ้าเกิดว่าเป็นโอเวอร์ไดกับโอเวอร์ไดมันก็ไม่ควรจะเจอกันท้องร้อนโอ้วันนี้ท้องร้อนนะฮะก็สรุปว่าเราสามารถที่จะเอามันมาใช้แบบของเสียงครีนได้เลยนะฮะเนี่ยเปิดนิดเดียวให้เป็นเสียงครีนเปิดให้อยู่ในย่านของเสียงครีนก็สามารถเอามาใช้ได้เราเป็นเอฟเฟกต์ผสมได้ไม่มีปัญหาแบบนี้หนึ่งเพราะว่าคลีนของเขาก็ไม่ได้คลีนแบบ 100% นะเพราะยังมีความครั้นอยู่บ้างผสมได้ไม่มีปัญหาเลยเมทัลโซนะได้เลยนะฮะเอามาเล่นแบบอย่างนี้ก็ได้ผสมเสียงครีนเอาใช้เสียงครีนแล้วก็มาเล่นกับพวกเอฟเฟกต์อื่นๆก็มาคลิปนี้หวังว่าจะเป็นประโยชน์กับเพื่อนนะถ้าเกิดว่าใครยังสนใจตัวเจ้าแอมโซลาโน SLO 30 วัตต์มินิแนวอยู่นะฮะมันสามารถที่จะผสมเสียงกับพวกเอฟเฟคภายนอกก็ได้นะผมว่าเสียงมันก็ไม่ได้แย่เลยนะแล้วก็ถึงจะไม่มีชาแนลเป็นชาแนลคลีนแบบหลักของเขานะมันก็เปิดตัวเกรนน้อยๆนะฮะเราก็เปิดวอลลุ่มเยอะๆหน่อยมันก็สามารถที่จะเป็นเสียงคลีนได้นั่นเองนะก็ลองฟังเสียงดูแล้วกันนี่เสียงผมไม่ได้ปรับแต่งอะไรนะฮะก็คืออัดเสียงจากไมโครโฟน SM57 กับตัวไมค์คอนเดนเซอร์ตัวหนึ่งนะเข้าไปในคอมพิวเตอร์เสียงไงก็เป็นอย่างนั้นนะจะไม่ปรับแต่งอะไรทั้งนั้นได้ยินเสียงไงก็เป็นอย่างนั้นแล้วกันนะคลิปนี้ลาไปก่อนครับขอบคุณครับสวัสดีครับ